คารพในเกียรติศักดิ์ของตัวเองไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรแล้วแม่พูดตรงนี้นะลูกทุกคนไม่โคตรเจ๋งเลยอ่ะคุณทำได้คุณได้มายืนใน63คนแล้วสิ่งที่กดดันขนาดนี้แล้วคุณพรีเซนต์มันได้ออกมาแบบนี้คุณที่สุดแล้วขอให้เก็บความภูมิใจอันนี้ไว้ที่เราก็สนุกมากตื่นเต้นเร้าใจมากแล้วก็กดดันมากเลยนะคะกดดันเพราะบรรยากาศแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คำที่เราเลือกมาปีนี้ไม่ได้ยากเลยค่ะแต่บางทีน้องๆก็จะกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ทำได้ดีปีนี้ต้องชมว่าสายสปีชมาเยอะมากค่ะได้กันไปจุกๆแล้วก็กว่าจะได้เนี่ยยากเพราะมันมีมาตรฐานเยอะแล้วก็จะต้องกรรมการเกินครึ่งกดให้ครบทั้ง3คุณสมบัติคือ passion real you แล้วก็ confidence คุณถึงจะได้ golden tiara อุ้ยกรรมการนะคะนี่ถ้าไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนกันคุณจะตบตีกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันก็มีจุดมุมมองคนละอย่างแต่ในที่สุดแล้วค่ะพอเอาคะแนนรวมทั้งหมดมารวมทุกคนมาดีเฟนกันก็จะเห็นว่าเป็นไปตามนั้นจริงๆกรรมการทั้งหมด24ชีวิตค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไปต่อในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางชีวิตของเราจะหยุดพรุ่งนี้คุณตื่นมาพร้อมกับแพชชั่นที่เราจะพัฒนาต่อไปสู้ต่อไปตราบใดที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรายังมีลมหายใจเรายังสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละค่ะคือทุกวันเป็นวันที่เราต้องพัฒนาการได้ไปต่อเขาใหญ่กับเรานะคะนั่นคือบทพิสูจน์ค่ะว่าคุณจะรอดหรือร่วงเพราะว่ามันมีความท้าทายรออยู่มากมายเจ๋งแค่ไหนตุ๊บได้ทันทีถ้าคุณไม่พร้อมหน่อยเลยโอเคก่อนประกาศผลนะคะก่อนฟังผลรอบออดิชั่น